กลับมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการ The Vision ครับท่านผู้ชมครับท่านวิชาญเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนอกนิดนึงที่มีคนเขาถามมาแล้วก็คนเขาพูดมาเขาฝากคำถามมาล่าสุดนี่ผมเจอขออนุญาตไม่ได้บอกอ่ะเขาบอกท่านทูตระดับประเทศใหญ่แล้วก็ถามผมเอ๊ะนักการเมืองหรือคนไทยบางคนมันออกมาโวยวายเรื่องรัฐธรรมนูญผมบอกว่าอ๋อคนที่ออกมาโวยวายคือพวกคณะกรรมการเข้าไปสต็อปหยุดเส้นเลือดในการโกงทุจริตเข้าเส้นทางการเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเขาท่านมองไงครับแบบนี้ที่ออกมาโวยวายกันท่านคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นนักการเมืองอาชีพนะเราต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ทำอาชีพอื่นนอกจากทางด้านของการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเลือกตั้งหรือมองดูแล้วเนี่ยโอกาสเขาที่จะเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งมันยากขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือว่าต้องถูกตรวจสอบมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาเดือดร้อนเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำลังทำอยู่ขณะนี้ก็คือหมายความว่าพยายามจะกรองคนอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเนี่ยว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่ทางที่จะทำได้คือว่าอย่าให้คนไม่ดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองไอ้ตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละที่มันเป็นโจทย์ที่ยากมากยากใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าการปราบการทุจริตเนี่ยมาปราบเอาเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเนี่ยโอ้โหมันไปเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขามีอำนาจแล้วกระบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่มีการเลือกตั้งเริ่มต้นเข้ามาเริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิชาติเพื่อนผมเนี่ยนะจึงต้องปวดหัวแน่นอนนะถูกด่าบ้างอะไรบ้างก็ต้องยอมทนเพราะอะไรเพราะว่าต้องออกแบบเพื่อชาติบ้านเมืองออกแบบในการที่จะสกัดกั้นคนไม่ดีอ่ะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ดีนะนักการเมืองที่เขาดีๆก็มีที่เขาเสียสละก็มีก็เยอะนะไอ้ที่แย่ๆเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองก็มีนะทุกอาชีพน่ะทำโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าเราต้องมองเห็นภาพให้มันชัดนะครับว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีส่วนไหนยังไงแล้วกระบวนการที่เราจะตรวจสอบเขาเนี่ยเพื่อกรองเขาเนี่ยเป็นยังไง ก็เหมือนอย่างรถยนต์นะคุณสุทินจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการกรองไม่มีเครื่องกรองที่เรียกว่าแคทาลิสติกใช่ไหมครับทำให้อุดตันเครื่องวิ่งไม่วิ่งมันโอ้มันแย่มากๆเลยในที่สุดแล้วเนี่ยรถยนต์ก็เสื่อมสภาพใช่ไหมครับก็ต้องซ่อมอยู่บ่อยๆแต่ว่าพอมีไอ้เครื่องกรองนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมฮะไอ้นี่แหละคือกกต.เนี่ยแหละคือเครื่องกรองเครื่องกรองสำคัญที่สุดเครื่องกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการกรองจึงเป็นระบบที่ต้องเอาจริงเอาจังต้องทำแบบไม่รูปหน้าปัดจมูกไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่ว่าต้องตอบคำถามเขาให้ได้เอ๊ะทำไมถึงสร้างระบบนี้ขึ้นมาทำไมถึงจะแบ่งไอ้ที่บอกว่าแบ่งคะแนนนะมาไม่มีตกหล่นนะคะแนนเนี่ยนะจะไปถึงมือชาวบ้านทุกคนนะชาวบ้านเลือกเนี่ยไม่เสียเปล่าอะไรในทำนองเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบคำถามให้ได้ละว่าถ้าแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเรากรองแล้วเนี่ยนะในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาบ้านเมืองมันจะลดน้อยลงไหมอะไรไหมนะสำหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเลือกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกรองคนไม่ดีออกไปเนี่ยประมาณ 40% โอ้เลือกครั้งหนึ่งนะฮะเลือกคือจะรู้เลยจะเปรียบเทียบใช่เพราะผลงานไม่มีผลก็จะออกมาไอ้ไอดีเพื่อตัวเองหรือเพื่อสังคมก็จะรู้ใช่อ๋อมันชัดเจนมากเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเว็บไซต์ที่กั่นกรองนักการเมืองเนี่ยเป็นพันๆเลยนะ oh. เป็นพันๆเลยแล้วเขาก็อนุญาตให้ลงประวัติคนที่ทั้งดีและไม่ดีอะไรเนี่ยนะฮะให้เปิดเผยได้อะไรได้ห้ามไม่ให้ฟ้องเด็ดขาดนะที่ในฤดูที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งออก ปัญหาของเราก็คือว่าเวลาเราเลือกกันเนี่ยนะจะเราจะไปพูดวิจารณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้เลยมันหาว่าไม่ให้ความเป็นธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งมันคนละแบบกับเกาหลีใต้นะเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะแบบเกาหลีใต้หรือว่าจะอยู่กันไปแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็หลายคนก็ถามผมว่าเขาเปรียบเทียบกับรัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ใช่คนรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งไม่ใช่นะเริ่มผ่านมากับรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาบอกเผด็จการเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนเนี่ยเกิดเป็นระเบียบมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี่การทำทุจริตเนี่ยง่ายก็คือเอาเงินไปฟาดหัวคนนั้นก็ได้ไปแล้วจะทำผิดกฎหมายได้หมดแต่รุ่นนี้ไม่ได้เพราะเขาบังคับใช้กฎหมายท่านมองยังไงครับท่านวิชาแบบนี้คือในเรื่องของการปราบปรามทุจริตเนี่ยเขาเห็นตรงกันหมดนะทั่วโลกว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมปฏิรูปสังคมให้ได้เนี่ยเราต้องบังคับใช้กฎหมาย law enforcement เนี่ยนะทุกภาคส่วนอย่าไปแบ่งแยกทำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเอ๊ะนี่มันไม่ยุติธรรมคนจนเข้าคุกคนรวยไม่ติดคุกเนี่ยฮะคือไม่เสมอภาคกันเพราะฉะนั้นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและทำแบบถาวรตลอดไปด้วยซึ่งเราก็ขาดแคลนมานานแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคนเห็นท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะท่านทำ อย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือว่าใครเป็นมาเฟียใครเป็นพวกที่มีปัญหาเนี่ยให้จัดการให้หมดเนี่ยนะฮะก็ต้องทำให้ทุกหมู่เหล่าเลยทุกสร้างระเบียบนะที่ law and order เนี่ยต้องให้เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ต้องให้เกิดขึ้นตลอดไปด้วยไม่ใช่พอหมดท่านแล้วเนี่ยนะพอรัฐบาลใหม่มาแล้วเนี่ยเอาเหมือนเดิมอีกอ่ะมันเหมือนคว้างก้นหินไปที่แหนนะพอกระจายนะพอเสร็จแล้วแหนมันก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับอีกเรื่องนึงท่านวิชาครับเนี่ยปปชเมื่อที่ผ่านมา9ปีระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการทุกทั้งหมดทั้ง9คนเขาบอกเป็นแกะดำนักการเมืองเขาบอกเป็นแกะดำเพราะหนึ่งไปปราบเขาไปเรื่องทุจริตไปเช็คตรวจสอบเขาเรื่องอะไรที่ทุจริตโครงการต่างๆเขาบอกปปชเป็นแกะดำแต่ตอนนี้คนไทย 99% ยกย่องชื่นชมคณะกรรมการทั้ง9คนท่านมองยังไงครับแบบนี้ภูมิใจไหมครับที่เขาพูดอย่างนี้ก็ช่วงระยะเวลาที่เราทำงานมาเนี่ยนะมากกว่าที่ตั้งแต่ปปชตั้งมาครับตั้งมาแล้วเนี่ย16ปีนะโอ้16ปีแห่งความหลังนะ16ปีฮะ16ปีแต่มาก็ไปชัดเจนเมื่อนี่รุ่นเริ่มทําปปชชุดนี้เนี่ยทํางาน9ปีโอ้ที่เค้าทํางานมาแล้วเนี่ย7ปีกับเราทํางาน9ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเราทํางานเป็นรูปธรรมเยอะแยะมันจะปรากฏเป็นรูปธรรมมากเพราะว่าเราอยู่แบบเต็มไงฮะครบเทอมครบระยะเวลาซึ่งเป็นครั้งแรกอ่ะในประวัติศาสตร์ของปปช.เพราะว่าปปช.ตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยก็แบบอยู่ครึ่งนึงมั่งอยู่บางส่วนมั่งอยู่นิดๆหน่อยๆฮะก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รวมแล้วตั้งหลายชุดเนี่ยก็แค่7ปีใช่ไหมฮะแค่7ปีแต่ว่าสำหรับปปช.ชุดเนี่ยอยู่9ปีก็รวมหมดเป็น16ปี16ปีเลย16ปีเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นโอกาสอันดีอ่ะ คือเรามองเห็นภาพที่เห็นชัดเจนนะว่าเอ๊ะนี่ทำไมถึงการป้องกันปราบปรามทุจริตมันล้มเหลวมันมีปัญหามันทำไมคดีล่าช้าอะไรเนี่ยนะเราก็สามารถจะวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ได้อะไรได้เห็นภาพออกมาเลยนะฮะเปรียบเทียบได้นะว่าเอ๊ะนี่นะแล้วเราจะทำยังไงถึงจะรวดเร็วขึ้นอะไรขึ้นมันถึงเดินมาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะนี่เราทำเฉพาะส่วนของภาคราชการไม่ได้แล้วไงเราปราบก็เอาหนักแต่ว่าก็ยังทุจริตอยู่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเริ่มต้นในการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมครับให้มีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการอบรมมีการทำงานร่วมกับประชาชนแล้วเคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนนะพูดกันอย่างนั้นนะเพื่อให้ประเทศชาติของเราสังคมของเราใสสะอาดจริงๆท่านวิชายังมีขณะที่ปปช.เป็นที่พึ่งหวังของสังคมและกับการปราบปรามและกำลังตรวจสอบพวกทุจริต
แต่มีขณะเดียวกันมีหน่วยงานบางคนบางกลุ่มแอบอ้างปปช.เป็นกรรมการบ้างเป็นอนุบ้างไปหาผลประโยชน์เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่เสียหายผู้ที่ถูกข่าวหาโดยปปช.และปปช.ก็ดำเนินการแจ้งความดำเนินการถึงที่สุดจะไม่มีอมชอมทั้งสิ้นท่านมีอะไรจะฝากฝังไหมครับครับก็ข้อสังเกตก็เป็นข้อที่เราต้องยอมรับนะว่าเมื่อกระบวนการของเราเนี่ยเอาจริงเอาจังก็จะมีพวกแอบอ้างพวกแอบอ้างหรือว่าพวกที่เห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยนะเขารู้ข้อมูลหรือเข้ามาเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยนะ รู้เบื้องหลังว่าเออนี่นะใครนี่ที่มีปัญหานะไอ้นิสัยของคนไทยก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกแบล็กเมย์ใช่ไหมครับคุณสุทินก็คงจะทราบดีนะว่าพวกแอบอ้างเนี่ยมีเยอะแม้กระทั่งพวกที่แอบอ้างในระดับของต่างประเทศก็ยังมีมีเยอะแยะใช่ไหมครับไปตั้งเป็นศูนย์ทวงหนี้ศูนย์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะใช่ไหมครับปลอมหมดปลอมฮะเป็นพวกปลอมเท่านั้นเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะกำจัดได้นะฮะแล้วก็ทำให้มันหมดไปได้ก็คือเราต้องเอาจริงเอาจังและเราเนี่ยต้องไม่มีประนีประนอมไม่มีจะไม่มีครับไม่มีทางที่จะปรองดองกับคนเหล่านี้ได้เราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะเมื่อเราพบว่ามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราได้มอบหมายให้สำนักข่าวลงไปในพื้นที่แล้วลงไปจัดการนะฮะกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็แจ้งความทุกคดีพยายามที่จะจับตัวให้ได้นะครับคือถ้าเราเนี่ยนะเอาแต่ว่าเอ้ยอย่านะอย่าไปให้เงินเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ปล่อยให้พวกนี้ลอยนวลอยู่เนี่ยมันเคยตัวก็เคยตัวมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยนี่นะแถมยังเยาะเย้ยเลยนะใช่ไหมมันก็จะตบตาเรามาตลอดใช่ไหมใช่ครับอาศัยว่าเออนี่นะไปปลอมเสียงบ้างอะไรมากนั่นแหละครับคุณสุทินอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราก็โดนปลอมเสียงโอ้อันตรายอันตรายมากใช่ไหมครับผมชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยผมพูดนะอะไรนะโอ้ยุ่งมากคือท่านวิชารายการ The Vision ออกถ่ายทอดไปทั่วโลกผมจะลงจริงๆถ้าเกิดไปแจ้งความคนที่แอบอ้างปปช.แอบอ้างผมจะลงข่าวแล้วออกไปทั่วโลกเลย wanted แล้วก็ dangerous person ผมจะเขียนอย่างนี้เลยดีเลยผมจะทำนะฮะผมไม่กลัวเพราะว่าเราจะต้องปกป้องหน่วยงานที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองท่านวิชาครับในท้ายสุดนี้ท่านมีอะไรในฐานะประธานอีกตำแหน่งคือประธานมูลที่ต่อต้านการทุจริตในอีกขณะเดียวก็เป็นกรรมการปปช.และเป็นโฆษกด้วยท่านผู้ชมท่านมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับท่านวิชาครับในฐานะที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ดูแลเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อยากจะเรียนท่านว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าเบาะแสที่มาจากประชาชนทั้งหลายเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายที่ได้เบาะแสของการโกงการทุจริตอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าท่านจะร้องเรียนเนี่ยก็ร้องเรียนโดยตรงนะฮะ อย่าไปให้คนที่เขาฉวยโอกาสนะร้องเรียนที่ประโยชน์ไปที่ไหนบ้างก็ที่สำนักงานปปช.อ๋อครับที่สนามบินน้ำเนี่ยนะที่นนทบุรีเนี่ยนะครับ1205ด้วยนะครับ1205นะฮะครับครับที่เป็นchannel หรือว่าเป็นช่องทางที่เขาเรียกว่าเป็นฮอตไลน์นะฮะเป็นโทรศัพท์นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะส่งเว็บไซต์มาได้นะทางเว็บไซต์ได้ร้องเรียนทางเว็บได้นะฮะ www.nacc.go.th ครับ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 นั่นคือทั้งหมดของท่านศาสตราจารย์วิชามหาคุณท่านเป็นกรรมการปปช.และเป็นโฆษกปปช.และอีกตำแหน่งนึงคือเป็นประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตต้องขอบคุณท่านวิชาอย่างมากครับผมครับขอบคุณคุณสุทินด้วยนะครับสวัสดีครับผมและท่านวิชาลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ